ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้พักเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกครับเดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน Discord ของผมซึ่งก็คือฮูคักเกนจินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงก์เข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับ Golden Ratio ของ Fish นะครับพร้อมกับว่าถ้าใช้ทีมไหนเนี่ยดาเมจจะทำได้ที่ประมาณไหนกับอาวุธทุกชิ้นที่เหมาะที่จะใช้กับน้องแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตพูดสรุปไปให้ตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับ Fish เนี่ยไม่จำเป็นต้องมี Constellation 6นะครับมีแค่40ก็เล่นได้แล้วนะแล้วก็ตัว Fish เนี่ยธนูน่ะใช้ได้หลากหลายนะครับยังไงธนู5ดาวก็ดีกว่าธนู4ดาวนะครับถ้าเกิดว่าคุณบาลานซ์ Artifacts ได้ถูกต้องซึ่งเดี๋ยวจะมี Golden Ratio อยู่ตอนท้ายสุดนะครับซึ่งก็จะเป็นอาวุธทุกชิ้นที่อยู่ในกราฟนั่นแหละครับแล้วก็จะเป็นดาเมจที่คุณเห็นมาจากการบาลานซ์ Artifacts ตามนั้นซึ่งพวกนี้เนี่ยจะทำการบาลานซ์ Artifacts ตามมาตรฐานของเครื่องฉิงเมียนเรียบร้อยแล้วนะครับคือกระจายลงอย่างละ2ก่อนนั่นเองนะทีนี้ทำไมฟิชถึงไม่จำเป็นต้องมี Constellation 6ก็เล่นได้นะครับถ้าคุณเล่นเป็นซับ DPS นะครับซีน1ไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณเลยนะครับผมC2 เนี่ยมันจะมีประโยชน์เวลาคุณกด E นะครับ C3 เนี่ยจะเพิ่มดาเมจของตัวสกิล E ของคุณได้นะครับซึ่งนกจิกก็จะแรงขึ้นเช่นกัน C4 เนี่ยทำให้เวลาคุณกดอันติแล้วมันจะมีการระเบิดรอบข้างๆก่อนนะครับแล้วก็จะมีการฮิวให้คุณ 20% หลังจากที่คุณสลับตัวออกไปแล้วหรือว่าหมดระยะเวลาของอันตินะครับ C5 เพิ่มเลเวลอันติและ C6 ที่ทำให้คุณเพิ่มระยะเวลาของนกคุณอีก2วินาทีครับแล้วก็การโจมตีปกติจะมีการเรียกดาเมจจากฟิชออกมาเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็จะสามารถบังคับให้นกตีตัวเดียวกับเราตัวที่เราเอมได้นั่นเองนะอันนี้เนี่ยเพิ่มดาเมจได้จริงนะครับแต่ว่าไม่เยอะขนาดนั้นเนาะเพราะอย่างนี้ฮะตัว Elemental Skill เนี่ยจะมีระยะเวลาที่10วินาทีแล้วก็มีคูลดาวน์ที่25วินาทีใช่มั้ยครับตัว Elemental Burst เนี่ยจะมีตัวคูลดาวน์อยู่ที่15วินาทีนะครับซึ่งระยะเวลาของนกเนี่ยก็จะเท่ากันกับตัว Elemental Skill คือ10วินาทีครับผมอยากให้คุณเข้าใจแบบนี้ฮะเวลาคุณเอามากดสกิล E เนาะคุณจะดูจนกว่านกมันจะหมดแล้วคุณถึงจะสลับมาหาตัวละครตัวฟิชใหม่ครั้งหนึ่งเพื่อเรียกนกถูกต้องไหมครับฉะนั้นคุณอาจจะเสียเวลาไปประมาณ1วินาทีบวกลบขึ้นอยู่กับว่าคุณรีแอคได้เร็วขนาดไหนนะครับหรือบางทีคุณลืมดูเพราะว่ามอนสเตอร์มันเยอะมองไม่เห็นมันก็จะเกิน1วินาทีไปนั่นเองนะครับส่วนเบิร์สเนี่ยเวลาคุณสลับมาแล้วกดเบิร์สทันทีเลยนะครับคุณจะติดคูลดาวน์ในการสลับตัวละครประมาณ2วินาทีครับเท่ากับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคูลดาวน์มันจะเหลือแค่13เพราะว่าคุณติดตรงนั้นไปแล้ว2วินาทีแล้วก็เมื่อกี้นี้สลับตัวนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ1วินาทีถูกไหมครับถ้าคุณไม่เออร์เลอร์เลยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณมีดาวไทม์ที่2วินาทีนะครับระหว่าง Elemental Skill กับ Elemental Burst ซึ่งในความเป็นจริงเราเป็นมนุษย์เนาะเราเออร์เลอร์ได้อยู่แล้วครับฉะนั้น C6 เนี่ยมันก็จะไม่ได้ช่วยอะไรเรามากมายขนาดนั้นครับแล้วก็ถ้าคุณมองเรื่องดาเมจที่มันจะมาเพิ่มเติมจากการโจมตีปกติแล้วมีนกไฟฟ้าฟิชยิงออกมาด้วยเนี่ยก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามันน้อยมากครับคุณตีได้10ครั้งมีดาเมจเท่ากับ 300% ครับเทียบเท่ากับการที่นกคุณจะจิก2ครั้งครับใช่ครับนกคุณจิกเพิ่ม2ครั้งดาเมจเท่ากันครับฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าฟิชต้องมี C6 สิ่งที่จำเป็นมากกว่าคือการที่คุณจะโจมตีให้ติดแพสซีฟทาเลนต์ของฟิชได้ก็คือเมื่อมีการทำปฏิกิริยาธาตุอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับและคนทำเป็นคนยืนในสนามอยู่ณตอนนั้นนะครับจะมีดาเมจเพิ่มเติมมาเป็นฟ้าผ่าใส่หัวมอน 80% ตรงนี้ต่างหากครับที่เป็นดาเมจที่เพิ่มเติมเข้ามาได้ดีนั่นเองนะฮะอันนี้จะเป็นกราฟเวอร์ชันที่ไม่มีบัฟอะไรเลยนะครับล้นๆเพียวๆเลยนะครับก็ดาเมจก็จะตามลำดับที่คุณเห็นณตอนนี้นะครับก็คือตัวโพล่าเนี่ยจะมีสแต็ก1 2 3 4ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมแล้วก็จะเป็นสกายเวิร์ดฮาร์ฟนะครับแล้วก็ Thundering Pulse ซึ่งคุณจะเห็นว่ามันแรงกว่าสกายเวิร์ดฮาร์ฟอยู่ 1% เหตุผลมันง่ายๆแบบนี้เลยฮะ Thundering Pulse เนี่ยมันจะให้เป็น ADK 20% ครับส่วนตัว Sky Ward Half เนี่ยจะให้เป็น Critical Damage ครับผมสิ่งที่มันต่างกันคือ Sky Ward Half เนี่ยเป็นเบส ADK เทียร์สูงครับส่วนตัว Thundering Pulse เนี่ยเป็นเบส ADK เทียร์กลางแล้วมีมูลค่า Substat ที่ให้มาเนี่ยมากกว่าซึ่งก็คือ Critical Damage นั่นเองนะครับมันเลยทำให้เวลาคุณไปบาลานซ์ Artifacts จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลอยู่พอสมควรในเรื่องของการที่คุณจะมีมูลค่าซับสแตทนั่นนี่นู่นโน่นนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าโอเคในเทอมที่คุณมีการตีซับสแตทแล้วไปลง ATK percentage เยอะๆแล้วมีมูลค่าสูงๆรวมแล้วเนี่ย Skyward Heart จะแรงกว่าได้ด้วยความที่เบส ATK มันเทียร์สูงกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ Amos Bow จะเบาไปเลยส่วน Energy ก็จะไม่ได้แรงนะครับมันจะแต่ว่ามันบัฟเพื่อนได้ก็แล้วกันเอาอย่างงี้แล้วกันนะครับนี่คือรวมบัฟเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไป4ดาวที่แรงเนี่ยมันก็จะเป็น Aura Flash นั่นแหละครับที่มันแรงที่สุดซึ่งจะแรงกว่า Stringless R5 อยู่พอสมควรเลยแม้แต่ R1
ก็แรงกว่าสเตนเลส R5 ครับแต่นี้เนี่ยไม่ได้รวมเรื่องผลของการติดปฏิกิริยาธาตุอย่างอิเล็กโทรชาร์จนะครับหรือโอเวอร์โหลดถ้าเกิดว่าเป็นสตริงเลสเนี่ยมันมี EM ติดมาเป็นซับสเตตถูกไหมครับเวลาติดอิเล็กโทรชาร์จอะไรพวกนี้มันจะแรงขึ้นฉะนั้นหมายความว่าในความเป็นจริงถ้าคุณนำไปเล่นกับตี้เทเซอร์เนี่ยการใส่สตริงเลสอาจจะแรงกว่าได้ครับเหตุผลเพราะว่าไอ้ 3% เนี่ยมันมีผลแค่นิดเดียวครับน้อยมากแต่อิเล็กโทรชาร์จที่มันแรงขึ้นเนี่ยเรียกว่าหนังคนละม้วนเลยนะครับฉะนั้นถ้าคุณมีสตริงเลส R5 กับมี Ole Hunter แค่ R1 เนี่ยไปใช้สตริงเลสเถอะครับถ้าคุณเล่นในตี้ที่สามารถทำปฏิกิริยาธาตุเกี่ยวกับไฟฟ้าได้นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยคุณก็ดูเอาคุณมีอะไรใช้ก็ใช้ตามนี้ได้เลยนะครับทีนี้จะเป็นกราฟเวอร์ชันที่คุณใช้บัฟหนังสือมังกรส่งมาจะเป็นจากใครก็ได้นะคืออันนี้แค่ขึ้นมาให้ดูเฉยๆว่าใครมันถือได้ในทีมนี้บ้างนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าดาเมจจากตัว Skyward Harp เนี่ยมันแรงกว่า Thundering Pulse ขึ้นมาแล้วครับถึงมันจะแค่นิดเดียวก็เถอะแต่เมื่อกี้มันก็แค่นิดเดียวนะเหตุผลเพราะว่าคุณมีการแจก ADK เข้ามาซึ่งนับเป็นมูลค่าซับแซดได้เหมือนกันนะเนาะมันเลยทำให้การที่คุณมีเบส ADK เทียร์สูงจากตัว Skyward Harp เนี่ยดูดีขึ้นมานั่นเองนะครับอย่างที่แจ้งไปในตอนต้นเลยนะแล้วก็จะเห็นว่า Ole Hunter ที่ R5 จะแรงกว่าโพล่าที่ R1 นะครับแต่ในความเป็นจริงฮะคุณต้องเข้าใจว่าคุณตี1ทีกด E คุณได้2แสกแล้วครับฉะนั้นหมายความว่าโอเคยังไงก็ตามเนี่ยคุณไม่มีปัญหาเรื่องนี้หรอกครับใช้ตัวโพล่าไปเถอะอีกอย่างนะครับมันมี critical rate เป็น substat นะครับฉะนั้นคุณบาลานซ์ artifacts ได้ง่ายกว่าการที่คุณจะใส่ Ole Hunter อยู่แล้วนะครับแล้วก็ string rate อะไรพวกนี้มันก็จะไม่ได้ damage ขยับอะไรขึ้นมานะครับและนี้จะเป็นกรณีที่คุณนำสองไฟฟ้าไปเล่นกับเบนเน็ตหรือว่าจะใช้แค่ fish ตัวเดียวก็ได้เนาะกรณีแบบนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าคราวนี้แหละตัวโพล่าเนี่ยมันจะไม่ได้ดูดีแล้วถ้าคุณย้อนไปกราฟที่แล้วนะครับคุณจะเห็นว่าดาเมจเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ที่ 10% ระหว่าง Skyward Harp R1 กับโพล่าสแต็กเต็มใช่ไหมครับแต่พอเป็นเบนเน็ตเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันต่างกันแค่ 9% แล้วครับเหตุผลมันง่ายๆนิดเดียวเลยครับมันเป็นการเติม ADK บวกกับ Noblesse เข้ามาครับซึ่งโพล่ามันให้ ADK นะครับแต่ก็มันไม่ได้ต่างเยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันมีผลซึ่งมันก็แค่ 1% เนาะขนาดบาลานซ์ artifacts เดียวกันนะครับฉะนั้นก็ใช้ไปเถอะใช้อะไรได้ก็ใช้ไปเถอะนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ Ole Hunter มันก็จะแรงกว่าโพล่าแค่1 stack ถ้าโพล่ามี2 stack ก็คือแรงกว่า Ole Hunter แล้วนะครับและที่จะเห็นได้ชัดขึ้นมาอีก1อย่างก็คือตัว Stringless R5 จะดูแรงขึ้นมากว่า Ole Hunter R1 เพราะว่า ADK ที่แจกมาเนี่ยมันเป็น flat ADK นะครับมันก็เลยได้เยอะพูดง่ายๆคือมันได้เท่ากันนั่นแหละนะครับแต่ว่า Ole Hunter มันเป็นอาวุธที่มี base ADK เทียร์สูงครับการได้บัฟจากหนังสือมังกรเนี่ยมันก็เลยได้เยอะกว่าตัว Stringless นั่นเองนะครับทีนี้ก็มาที่ Golden Ratio ครับ Golden Ratio ก็คุณก็แคปเอาละกันเนาะผมไม่อธิบายอะไรมากนะครับเรื่องการกระจายลงฟิตเลทฟิตดาเมจอะไรประมาณนี้คุณไม่ต้องไปซีเรียสนาฬิกาควรเป็น ADK นะถูกต้องแล้วถ้วยควรเป็นไฟฟ้านะถูกต้องแล้วส่วนหัวนะฮะคุณขาดอะไรคุณใส่อันนั้นแค่ณกรณีนี้ใส่มาแต่ฟริตเลทแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าผมทำฟริตเลทสูงเนาะมันจะมีแค่ตัวอาวุธอย่างเวเดสเซนฮันที่จะใส่หัวฟริตดาเมจมาอันนี้คือจากบาลานซ์นะครับแต่ในความจริงไม่จำเป็นนะครับมันอยู่ที่มูลค่าซับแสตคุณแล้วก็ของคุณด้วยนะครับหลักๆผมขอให้คุณมีมูลค่าซับแสตสูงแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะถ้าคุณทำค่าฟริตได้สัก70แล้วนะครับถ้าคุณจะเลือกระหว่างของที่มีมูลค่าซับแสต29แต่ว่าเป็นฟิสิคอลดาเมจเยอะกับ30ที่เป็น ADK เปอร์เซนเทจเยอะคำตอบคือมูลค่า30ที่เป็น ADK percentage เยอะเนี่ยจะทำดาเมจได้แรงกว่านะครับคือต่อให้เวทมันจะสวยไม่เท่าแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้ามูลค่าสูงกว่ามันแรงกว่านะครับฉะนั้นให้เลือกที่มูลค่าสูงกว่าเสมอครับทีนี้ค่า ER เนี่ยจะมีติดมาอยู่ที่ 120% เสมอเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้นิดนึงครับถามว่าไม่มีเลยได้ไหมได้ครับถ้าดาเมจคุณหนักพอและมี2ไฟฟ้าคุณไม่ต้องมีเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใส่2ไฟฟ้าเนาะหรือว่าดาเมจคุณไม่ได้หนักเนี่ยยังไง ER ต้องมีสำคัญมากนะครับถ้าคุณกด Elemental Burst ไม่ได้คุณจะติดดาวไทม์15วินาทีทันทีหรือจนกว่าคุณจะกด Burst เพื่อเรียกนกตัวใหม่ได้นะครับมันทำให้แทนที่จะมีนกอยู่ในฟิลด์ได้ตลอดเวลาหรือว่ามีช่วงดาวไทม์ประมาณ2วินาทีถ้าไม่มี4-6จะกลายเป็นคุณติดดาวไทม์ตามระยะเวลาก่อนที่คุณจะกด Burst ได้ครับอันตรายมากนะครับโฟกัสที่ energy recharge ด้วยนะครับโดย artifact ที่ผมแนะนำให้ใช้นะครับก็จะเป็น2 canaling fury บวกกับ2 gladiators หรือ2 chimenawa หรือจะใส่2 emblem ก็ได้ครับพวกอย่างที่บอกครับเราต้องการค่ารีพลังงานประมาณ20 emblem แจกให้เราได้20ถ้าคุณไม่มี recharge ติดมาเลยใส่ emblem ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น gladiators chimenawa หรือ emblem เนี่ยสิ่งที่คุณได้คือมูลค่า substat ครับซึ่งก็คือคุณได้เป็น ATK percentage หรือว่าคุณจะได้เป็นค่ารีพลังงานอย่าง energy recharge แทนเท่านั้นเองนะครับส่วน2ไฟฟ้านะฟิกซ์อยากจะให้มีครับทีนี้มันจะมีอีกคอนดิชั่นนึงคือถ้าคุณเล่นตี้ที่มอนสเตอร์ติดไฟฟ้าตลอดเวลา Thunder Shooter เนี่ยจะแรงที่สุดนะครับแต่ในความเป็นจริงมันต้องใส่4ชิ้นผมไม่ค่อยแนะนำนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่อยากไปฟาร์มดันไฟฟ้าคุณจะใส่2 ADK หรือจะเป็น1 ADK บวกกับ1 EI อย่าง Emblem ก็ได้นะครับ
ถามว่ามันต่างไหมดาเมจคำตอบคือต่างครับแต่ไม่ได้ต่างขนาดนั้นโดยเฉพาะอาวุธที่แจกโบนัสช่องกลางอาทิเช่นออเล่ฮันเตอร์สตริงเลสอันเนี้ยจะต่างไม่มากครับแต่ต่างครับส่วนถ้วยนะขอบังคับให้เป็นไฟฟ้าไว้นะครับอย่าใส่ถ้วยดีเคนะก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงผมฝากรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ Golden Ratio ตัวหน้าจะเป็นตัวอะไรก็รอดูกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย